สวัสดีครับเพื่อนครับมนกนักเล่าข่าวครับวันนี้มีน้องโทรมาคุยสนทนาธรรมเรื่องการลอบสังหารผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐครับทำครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะทำนะโดนลอบสังหารด้วยการยิงระยะไกลประมาณ100เมตรนะน่าจะเป็นปืนไรเฟิลฮะนะครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียกำลังหาเสียงอยู่นะโดนยิงนะก็มีคนตายคนหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บ บาดเจ็บสาหัสคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําก็โดนหูหูยิงหูมีคลิปนะมีคลิปก็ประเทศสหรัฐครับเป็นประเทศที่ว่ามีประชาธิปไตยที่มากที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์รุนแรงลอบสังหารเยอะอย่างวันดีคืนดีก็มีคนลากปืนไปยิงเด็กนักเรียนกราดยิงเลยกราดยิงเด็กนักเรียนเงี้ยในโรงเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยนะมีบ่อยๆนะการลอบสังหารผู้นำสหรัฐทั้งหมดนะฮะมีสำเร็จ5ครั้งนะฮะคือยิงให้ตายเนี่ย5ครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จนี่11ครั้งน้องมันก็โทรมาคุยพี่รู้ยังนู่นเอ้ยรู้แล้วกูเป็นนักข่าวไอ้เหี้ยกูรู้มันก็เลยถามว่าพี่ผมอยากรู้แต่ขี้เกียจไปค้นเล่าให้ฟังหน่อยสิอะไรประมาณนั้นขอมาก็จัดให้ก็เลยเล่าให้ฟังนะฮะประเทศสหรัฐครับมีการลอบสังหารบุคคลผู้นำนะ5ครั้งสำเร็จนะที่ตาย5ครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จ11ครั้งครับมีคนลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐและอดีตประธานาธิบดีสหรัฐรวมทั้งผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับที่เล่าให้ฟังอ่ะสำเร็จ5ครั้งแล้วก็ไม่สำเร็จ11ครั้งนะฮะขนาดหาเสียงนะโน่นนี่นั่นนะก็ครั้งแรกครับคนแรกที่โดนลอบสังหารคืออับราฮัมลิงคอนครับเมื่อปี1865นะครับคศ1865นะวันที่14เมษายน1865ฮะประธานาธิบดีลินคอนเนี่ยประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐนะฮะก็โดนยิงที่ศีรษะโดนยิงที่หัวเลยขนาดไปชมละครนะที่เวทีแกไปดูละครเวทีที่กรุงวอชิงตันดีซีนะฮะผู้ก่อเหตุคือใครครับเพื่อนจอห์นวิลบรูซก็เป็นนักแสดงละครเวทีนะครับยิงที่หัวเลยตายคาที่จบนะครับแล้วก็คนที่2ก็คือประธานาธิบดีสหรัฐคนที่20นะครับเจมส์กาฟิลด์ปี1881นะฮะประธานาธิบดีสหรัฐคนที่20นะถูกยิงที่สถานีรถไฟกรุงวอชิงตันดีซีฮะเมื่อวันที่2กรกฎาคม1881ครับเขาตายเมื่ออีก2เดือนเขาถึงตายนะฮะคนที่ยิงก็คือนายชาร์ลเจกิโต้นะครับก็ได้ถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอนะครับสาเหตุที่ถูกยิงไม่มีอะไรซับซ้อนเลยคือถูกยิงเพราะว่านายชาเนี่ยโดนปฏิเสธสถานะกงสุลรู้สึกเขาเป็นกงสุลนะแต่ว่าเขาโดนปฏิเสธว่าเฮ้ยกูไม่ให้มึงเป็นอะไรประมาณนั้นนะก็เลยมายิงประธานาธิบดีตายฮะเขาก็เลยอีกหนึ่งปีต่อมาเขาก็เดินแขวนคอโดนประหารชีวิตหลังจากที่ยิงประธานาธิบดีเจมส์ตายนะก็เดินแขวนคออีกหนึ่งปีต่อมาคนที่3ครับประธานาธิบดีคนที่25ของสหรัฐครับนายวิลเลียมแมคคาร์ธีนะปี1901นะประธานาธิบดีคนที่25นะของสหรัฐนะโดนยิงขณะชมนิทรรศการที่รัฐนิวยอร์กฮะเมื่อวันที่6กันยายน1901โดยคนยิงชื่อนายลีออนนะเป็นนักเคลื่อนไหวกลุ่มอนาธิปไตยนะโดนยิงขณะที่ประธานาธิบดีวิลเลียมเนี่ยกำลังจับมือเทคแฮนด์กับประชาชนอยู่นะนาย
นายนี่มาเลยนาย นายเลียออนมาเลยลุกยิงแบบช่องท้องแล้วก็ยิงที่ตัวว่างั้นเดี๋ยวยิงปุ๊บแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งประธานาธิบดีคนที่25วิลเลียมก็เสียชีวิตครับแมคคาร์ธีเสียชีวิตคนที่3ที่โด่งดังที่สุดนะฮะในโลกก็คือจอห์นเอฟแคนเนดีประธานาธิบดีสหรัฐคนที่35จอห์นเอฟแคนเนดีเนี่ยปี1965โดนยิงขณะนั่งรถขบวนแกก็นั่งรถขบวนแห่นะแห่แบบแห่ไปที่ลักเท็กซัสแกก็ผ่านดิสเขาเรียกว่าดิสลีพาซ่านะครับขบวนแกก็แห่มาแห่มานั่งรถพร้อมเมียไปกับเมียแล้วก็ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสนะคนยิงก็คือนายลีอาวีอดีตนาวิกโยธินสหรัฐครับเพื่อนอดีตนาวิกโยธินครับแต่ว่าแปรพักไปเข้ากับโซเวียตแปรพักโดนซื้อตัวว่าเนี่ยโดนซื้อตัวแล้วก็จ้างมายิงแคนเนดีนะแคนเนดีก็โดนยิงปุ๊บไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแคนเนดีก็ตายเสียชีวิตเสียชีวิตหลังจากโดนยิงครึ่งชั่วโมงนะก็เก็บมาเล่าให้เพื่อนเนี่ยที่โดนยิงนะคนต่อมาฮะคนต่อมาคนที่5นะผู้สมัครชิงประธานาธิบดีสหรัฐครับชื่อโรเบิร์ตเอฟแคนเนดีฮะเขาเป็นน้องชายของเจเอฟแคนเนดีเนี่ยเขาเป็นวุฒิสภานะปี1968เขาก็ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฮะนะครับปี1968เขาก็โดนยิงกำลังปราศรัยอยู่ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ฮะถูกชายชาวปาเลสไตน์ยิงครับก็เสียชีวิต25ชั่วโมงต่อมาก็เสียชีวิตนะสาเหตุเนี่ยก็คือชาวปาเลสไตน์เนี่ยไม่พอใจนโยบายของโรเบิร์ตเอฟแคนเนดีที่ไปสนับสนุนอิสราเอลนะไม่พอใจก็เลยยิงเลยตายคาที่นะครับก็สรุปว่าสหรัฐเนี่ยผู้นำโดนลอบสังหารทั้งหมด5คนที่สำเร็จนะตายนะแล้วก็มีอีก11คนนะที่โดนลอบยิงแต่ไม่สำเร็จโดนลอบยิงลอบสังหารแต่ไม่สำเร็จนะนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือถามมาผมก็ตอบให้ก็บอกแล้วผมเป็นนักขุดถามมาก็พยายามหาข้อมูลให้นะเพื่อนอีก11คนที่โดนลอบสังหารแล้วไม่ตายก็คือคนแรกคือนายแอนดรูว์ แจ็กสันครับปี1835เป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่17นะครับโดนยิงที่สารกลางนะแต่ว่ายิงพลาดไม่ตายนะคนต่อมาก็คือนายวิลเลียมฮาร์ดเวิร์ดครับปี1909ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่27นะก็โดนวางแผนจะลอบสังหารนะแต่ว่าข่าวมันรั่วเขาเลยจับหมดจับได้แล้วก็ลอบสังหารไม่สำเร็จนะฮะวิลเลียมไม่สำเร็จคนต่อมาก็คือนายทีโอเดอร์ลูสเวลนะผู้สมัครประธานาธิบดีนะครับสหรัฐครับปี1912นะฮะก็โดนอดีตนายทหารเนี่ยอดีตนายทหารชื่อจอห์นแซงเนี่ยพยายามรอบสังหารแต่กระสุนเนี่ยพลาดไปถูกแว่นตาแกนะครับแล้วก็ถูกเอกสารแกก็ถือเอกสารไงถูกเอกสารแกก็เลยไม่ถูกร่างกายแกก็เลยไม่ตายมันเหรอแต่ไอคนที่ยิงเนี่ยอดีตทหารเนี่ยผมก็ไม่รู้นะไม่ได้ไปขุดว่าโดนจับหรือโดนยิงตายหรือเปล่าไม่ได้ไปขุดแต่ว่าสังหารไม่สำเร็จนะครับคนต่อมาก็นายแฟรงค์ลูดเรลครับปี1933นะครับคนนี้ก็เป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนที่32นะกำลังจะไปนี่เลยโหเสียงดังมากกำลังจะไปปฏิญาณตนรับตำแหน่งพอดีเลยนะประธานาธิบดีคนที่32นะก็โดนนายจูเซปโป้ผู้อพยพชาวอิตาลีฮะพยายามลอบสังหารพยายามยิงนะครับแล้วก็โดนยิงถึง5นัดนะแต่พลาดเป้ายิงไม่แม่นยิงไม่แม่นแต่ไปโดนนายกเทศมนตรีชิคาโก้ตายแทนแล้วก็มีคนบาดเจ็บอีก5คนนายรูดเวลนะก็โดนยิงประธานาธิบดีคนที่32ยังไม่รับตำแหน่งเลยนะ
กำลังจะไปสาบานตนโดนลอบยิงก่อนแต่คนช่วยก็คือนายเทศมนตรีชิคาโก้ตายแทนนะคนต่อมาครับก็คือนายเฮนรี่เอสทูแมนทูแมนนะเมื่อปี1950วันที่1พฤศจิกายน1950เนี่ยนักเคลื่อนไหวเพื่ออิสรภาพชาวโปเตริโกฮะก็ลอบสังหารเนี่ยนายทูแมนเนี่ยประธานาธิบดีคนที่33นะของสหรัฐอเมริกานะฮะที่ทำเนียบชั่วคราวฮะก็ลอบยิงแต่ว่าประธานาธิบดีเนี่ยเขาอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่บนบ้านแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ป้องกันเนี่ยก็ยิงต่อสู้กันเจ้าหน้าที่ก็โดนยิงบาดเจ็บนะครับแต่นายทูแมนไม่เป็นไรครับเพราะว่าอยู่ข้างบนบ้านอันนี้เป็นบ้านพักชั่วคราวของประธานาธิบดีคนต่อมาครับนายเจอร์เรสฟรอประธานาธิบดีคนที่38ของสหรัฐอเมริกาครับเมื่อปี1975ครับก็ถูกพยายามลอบสังหาร2ครั้งครับติดกันนะ2ครั้งเลยนะครั้งแรกวันที่5โดนลอบยิงฮะปี1975โดนลอบยิงแต่ไอ้คนที่ยิงเนี่ยลืมใส่กระสุนเขาชื่อเลนนิงนายลินนิงลินนิงเป็นสมาชิกลัทธิแมนสันเป็นลัทธิหนึ่งในสหรัฐนะนะครับโดนลอบยิงแต่ลืมใส่กระสุนครั้งแรกนะเลยไม่ตายนะครับครั้งที่สองฮะก็โดนนายซาร่าเจนมัวฮะนายซาร่าเจนมัวนี่เป็นสายข่าวของ FBI นะพยายามยิงด้วยปืนพกพิเศษจุด38นะแต่ยิงพลาดไป2นัดก็เลยไม่ตายเนี่ยวันนี้ผมทำข่าวเรียวๆฮะคนข้างบ้านทำหาอะไรนุ๊กเขียนดังเลยเนี่ยก็อย่างนี้ครับเวลาทำข่าวอะไรผมจะทำเรียวๆไม่ได้มีห้องอัดบ้าบอหรอกก็เล่าให้ฟังก็พยายามตั้งใจฟังแล้วกันนะคนต่อมาครับนายโรนัลด์เรแกนนะครับเมื่อปี1981ครับ30มีนาคมปี1981ก็คือ2524นายเรแกนนะประธานาธิบดีคนที่40ครับของสหรัฐอเมริกาก็ถูกยิงโดยนายจอห์นเฮนรี่ที่กรุงวอชิงตันครับกระสุนก็โดนจังๆเลยนะโดนเรนั่นเรแกนเนี่ยโรนัลด์เรแกนโดนจังๆนะแต่ไม่ตายนะครับก็สรุปว่าไม่ตายนะโดนยิงแต่ไม่ตายแต่ไม่รู้ว่าไอ้คนยิงนี่จะตายหรือเปล่านะไม่ได้ขุดต่อแต่ว่าโดนยิงแต่ไม่ตายไม่สำเร็จต่อมาก็นายจอร์จวิลเลียมครับผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี1972ฮะนายจอห์นวอลเล่เนี่ยก็ถูกนายอาร์เธอร์ยิงใส่4นัดครับขนาดหาเสียงอยู่กระสุนก็โดนช่องท้องหน้าอกกระดูกไขสันหลังทำให้นายวอลเล่เนี่ยเป็นอัมพาตตลอดชีวิตเลยเพื่อนเนี่ยน่าสงสารมากอัมพาตตลอดชีวิตเลยนะคนเนี้ยแต่ไม่ตายนะไม่ตายผู้สมัครประธานาธิบดีนะคนต่อมานายจอห์นเอสดับเบิลยูบูธจอห์นเอสดับเบิลยูบูธเมื่อปี1993มีการวางแผนลอบสังหารขนาดอดีตประธานาธิบดีบูธเนี่ยไปเยือนคูเวตโดยพบว่าอิรักนี่อยู่เบื้องหลังนะอิรักอยู่เบื้องหลังแต่ว่าแผนการนี้ก็ล้มเหลวนะล้มเหลวฮะคูเวตก็จับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึง17คนครับ17คนโดนจับไป17คนโดยรัฐบาลคูเวตนะผมเบื่อเงินเขียนนี่นะต่อมาในบินคินตันเมื่อปี1994นะครับโดนลอบยิงที่ทำเนียบขาวแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขายิงนอกรั้วนะไม่เป็นไรนะครับต่อมาก็นายจอร์ดดับเบิลยูบูธนะครับจอร์ดดับเบิลยูบูธเนี่ยเมื่อปี2005นี่ก็ถูกลอบสังหารโดยคว้างระเบิดมือเข้าไปในเวทีที่เขาปาใส่ฮะแต่ระเบิดเสียงไม่ทำงานก็เลยรอดตายหวุดหวิดนะจอร์ดแต่เป็นยูบูธนะฮะอัปเดตก็นายทำรอบยิงนะครับ
ที่เป็นนิฟิลิฟอร์เนียใช่ไหมรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยรัฐเพนซิลเวเนียรัฐเพนซิลเวเนียกำลังหาเสียงโดนยิงอยู่นี่เห็นก็เก็บมาเล่าฮะตอนนี้ก็สรุปแล้ว10ถ้าเป็นทั้มด้วยก็12คนนะที่โดนรอบสังหารแต่ไม่เป็นไรไม่ตายนะก็เก็บมาเล่าฮะถามมาก็ตอบไปครับก็เก็บมาเล่าครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมโนกนักเล่าข่าวครับเสียงดังมากหน้าเบียร์โอเคครับออกบ้านใส่แมสอะไรกันดูแลตัวเองครับผมก็อย่างนี้ครับทำข่าวบ้าบออะไรก็เรียวๆอย่างเงี้ยชอบไปดูไม่ชอบไปเลื่อนผ่านอย่ามาด่าผมมันจะบาปสวัสดีครับ